หมาดูที่ชื่อพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตนานาชาติค่ะโอ้โหเป็นหมอดูรุ่นใหญ่เลยจริงอาจารย์รพินโยพงเจริญใช่ค่ะทำนายไทยทักดวงเมืองไว้ดังนี้ครับปี2567จะเป็นอย่างไรเอามาไฮไลท์เลยนะพฤษภาคม67จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญอย่างน้อยก็ต้องมีการปรับครบมครั้งใหญ่ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจะเกิดขึ้นในช่วง19กันยา67ปีหน้า จำสิกันยาได้ไหมทําไม19กันยา67จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมันมีคําอธิบายเขาบอกเป็นช่วงที่ราหูอยู่ตรงกับราศีมีนราหูจรมาทับจุดสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวแถวต้นราศีมีนคือช่วงวันที่19กันยา2567เขาบอกว่าถ้าไปเทียบเคียงแล้วดูย้อนกลับไปนะมันไปตรงพอด,ดีกับ19กันยา2 5 4 9จําได้ใช่ไหมคะช่วงนั้นราหูโคจรทับจุดตั้งรับ ในปีนั้นถ้าจํากันได้อดีตนายกทักษิณชินวัตรถูกยึดอานาจแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาดูดวงเมืองแล้วมันตรงพอดิบพอดีกับ19กันยาสอง7จึงเป็นที่มาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง19กันยา67ค่ะสุดท้ายนะผมมีอารมณ์อยากจะตีก้นตีก้นใครน่าจะตีก้นราหูตีได้เหรอสั่งได้เหรอเขามีโคจรตามหลักชนจริงๆบังอาจมาเลงอะไรต่อไปอะไรก็ไม่ทราบมาทับจุดสำคัญ ทับทีไรราหูทับทีไรยุ่งทุกทีใช่ไหมครับใช่ค่ะดังนั้นต้องตีก้นต้องหยิกกน<ช>้นราหูเขาเลยบอกว่าระวังจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยการเมืองจะเกิดกา <Comment S 1> <พ>รเปลี่ยนแปลงรุนแรงคอมเมนติ้งสิสว่าพฤษภา2 5ง7าอ,อยอย่างน้อยที่สุดก็จะมีการปรับครมครั้งใหญ่ผมค่อนข้างเห็นด้วยใช่มันตรง <c oughs> ผมค่อนข้างเห็นด้วยค่อนข้างตรงนักวิเคราะห์การเมืองทุกสำนัก วิเคราะห์ตรงกันและและบังเอิญบังเอิญหมอดูก็ดูตรงกับน,นักวิเคราะห์ใช่มันเป็นจังหวะเบาะครบพอดิบพอดีช่วงนั้นที่ต้องปรับคอรมอรแต่กันยา67จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงผมยังนึกภาพไม่ออกว่าจะรุนแรงขนาดไหนใช่ไหมหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างไรเรียกว่ารุนแรงประวัติศาสตร์จะซ้ารอยเขาบอกมีคํานี้ด้วยอะจะยึดอำนาจไม่รู้เขาบอกประวัติศาสตร์จะซ้ารอยต้องระวังไง19กันยา49เกเกิดอะไรล่ะจะยึดอำนาจ โอเค <Okay. S 1> ไม่รู้ไปกันใหญ่ล้โอเคอย่าไปคิดเยอะอาจารย์พยโยผพงเจริญยังทำนายไทยทักต่อไปว่าตั้งแต่ปลายปี2567ถึงต้นปี2568ให้นายกเศรษฐาระวังระวังจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้จะสูญเสียตำแหน่งตำแหน่งนายกเหรอคะย้อนกลับไปคำทำนายแรกที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจะเกิดขึ้นในช่วง19กันยา2567 มาเชื่อมกับคําทํานายเมื่อสักครู่ปลายปี67ถึงต้นปี68นายกเศรษฐาต้องระวังจะถูกเลื่อยขายเก้าอี้จะหลุดจากนายกโอเคถ้าบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงก็คือการเปลี่ยนนายกซึ่งแน่นอนที่สุดก็ต้องตามไปด้วยการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีค่ะเปลี่ยนค่ะถ้านายกไปคอรมอรไปค่ะตั้งใหม่ค่ะน่าสนใจเหมือนันนะใช่ค่ะมาร์กไว้นะเราจะมาร์กไว้ถ้าแค่นั้นจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและ จับไปเทียบกับกันยาปี49สมัยคุณทักษิณถูกยึดอํานาจผมว่ามันอาจจะคนอาจจะคนฟีลิ่งนะใช่ก็ถ้าเปลี่ยนตัวนายกเศรษฐาแต่ถ้านายกคนต่อไปที่จะมาแทนก็ยังเป็นคนของเพื่อไทยแล้วไงประเทศก็ไม่ได้เปลี่ยนโอเค